ณทูตโพสต์โชว์หลานสาวสวยแซ่บให้ทายายด่าไม่รอดแน่ป๋อเผยภาพหลานสาวสวยแซ่บจนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสาวสวยมากแต่ไม่เรียวยายสันถ้าเห็นภาพสวยแซ่บขนาดนี้หลานสาวพระเอกดังโตแล้วสวยแซ่บมากป๋อณัฐวุฒิโพสต์เองโชว์หลานสาวทั้งสวยทั้งแซ่บกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยติดตลกด้วยว่าโตเป็นสาวแล้วหลานผมให้ทายยายด่าไหม555โดยแฟนคลับและชาวเน็ตแห่ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสวยมากแต่ไม่น่ารอดโดนคุณยายเอ็ดแน่ป๋อณัฐวุฒิอวดเมียใหม่คอนเฟิร์มสวยคมเข้มกว่าเดิมป๋อพาลูกๆกราบเอขอบคุณที่เสียสละเพื่อผู้ชาย3คนหลานสาวสวยมากค่ะไม้เรียวยายสันค่ะสวยมากค่ะแต่ไม่น่ารอดสวยแบบนี้คุณยายไม่น่าจะว่าแล้วคุณนาว่าไงครับขณะที่ก็มีคนบอกยายใจดีทันสมัยด้านเอสุภชัยนักปั้นมือทองและผู้จัดการนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาก็เข้ามาคอมเมนต์อีโมติคอนหัวเราะหนักด้วยก่อนหน้านี้หนุ่มป๋อโพสต์ภาพละครทองเนื้อ9ที่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่ฟิลิปปินส์พร้อมบอกด้วยว่า Thank you to all Philippine fan for sending me such a wonderful supporting messages. It is a pleasure to hear that you enjoy watching it so much. I wish you will enjoy the rest of the story. God bless you all.ผมดีใจที่ชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้ชอบทองเนื้อก้าวมากๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบละครและนักแสดงไทยต้องขอบคุณแฟนๆชาวฟิลิปปินส์มากๆครับพวกคุณน่ารักมากๆจริงๆพร้อมทั้งยังเผยเบื้องหลังคลิปฉากหนึ่งในละครฉากที่ตัวเองรับบทสันทะเลาะกับลำยองที่รับบทโดยนุ่นวรนุชว่าจำได้ว่าฉากนี้ทะเลาะกันอยู่ชั้น2ของบ้านทีมงานอยู่ด้านล่างตอนถ่ายช่วงท้ายต้องปาโหลอย่าดองลงคลองแต่ในคัดนี้เราจะไม่ปาจริงเพราะกล้องทั้งหมดอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านนอกระเบียงอีกทีค่อยปาลงคลองจริงๆแต่ด้วยความเดือดระหว่างถ่ายทำความที่เราอินไปกับตัวละครตอนถ่ายคัดนี้ช่วงท้ายซีนผมคว้าโหลยาดองออกไปที่ระเบียงแล้วมันหยุดตัวเองไม่ได้ผมทำท่าเหวี่ยงโหลออกไปจริงๆแต่ยังพยายามจับโหลไว้ก่อนแต่โหลดันหลุดมือกระเด็นไปโดนระเบียงโหลแตกเป็นเศษแก้วหล่นใส่ทีมงานที่อยู่ด้านล่างทีมงานตกใจหลบกันจ้าละหวั่นโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยโชคดีมากๆผมจะบอกว่าตอนนี้แฟนๆชาวฟิลิปปินส์กำลังสนุกมากๆกับการชมละครไทยของเรานะครับทองเนื้อก้าวกำลังออกอากาศที่นั่นทางช่องทีวี5ผมดีใจชาวต่างชาติชื่นชอบละครไทยมากๆและหวังว่าจะมีละครไทยอีกมากมายไปออกอากาศที่นั่นและทำให้คนฟิลิปปินส์มีความสุขนะครับซึ่งสาวนุ่นวรนุชก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าดีใจจังเลยที่คนดูชอบระบบปลื้มปริ่มเนื้อพี่สันขณะที่ป๋อก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบนุ่นว่านานีวรนุชดีใจครับมีคนชมนุ่นเยอะมากๆเลยถึงกับตกใจเบลล่า2คนแห่สองสาวสวยรำข้างนางเอกดังแฝดหรือเปล่าที่แท้เป็นใครชาวเน็ตคอมเมนต์ลั่นโซเชียลแยกแทบไม่ออกคนไหนตัวจริงแห่สองเบลล่าราณีกับสาวสวยที่รำอยู่ข้างๆเหมือนกันยังกับฝาแฝดเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนโลกโซเชียลตกใจเลยหลังเห็นภาพนางเอกสาวเบลล่าราณีในชุดชนเผ่าภูไทยร่วมฟ้อนรำบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครนะ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครร่วมกับสาวงามหลายพันคนเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่69ระหว่างวันที่21ถึง29ธันวาคม2563เบลล่ารานีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสวยสง่าบนชุดผ้าไหมไทยเบลล่าแปลงโฉมเป็นนางนพมาศสุดอลังการใส่ชุดทองคำมูลค่าสูงถึง20ล้านทั้งนี้ปรากฏว่าเป็นที่สะดุดตาของคนในโลกโซเชียลหลังเห็นสาวเบลล่าฟ้อนรำพบว่ามีหญิงสาวสวยรำเคียงข้างมีความคล้ายเรากับแฝดโดยอินสตาแกรมนนอยดวกและเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บโพสต์ภาพพร้อมบอกว่างานฟ้อนนมัสการพระธาตุเชิงชุมจอสกลนครเมื่อวานนี้ที่เบลล่ารานีไปร่วมฟ้อนถวายดิฉันรู้สึกเตะตานางรำที่อยู่ข้างๆเบลล่ามากคือน้องมีความคล้ายกันมากค่ะยิ่งมุมข้างคือคล้ายมากสามารถเล่นสแตนด์อินในละครพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาส2ได้เลยทั้งนี้พบว่านางรำสาวสวยยังกับแฝดนางเอกเบลล่ารานีคือแพรจุธามณีภาราสิงห์ดีกรีความสวยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2563ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สับสนเลยทีเดียวว่าคนไหนเบลล่าพร้อมทั้งแห่ถามเป็นเสียงเดียวว่าคนไหนตัวจริงจนต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์อธิบายคนทางซ้ายคือเบลล่าค่ะกว่านี้จะดูออกเหงื่อตกสังเกตจากสีปกเสื้อของน้องอีกคนภาพด้านหน้าจะเป็นสีแดงสดค่ะเอามาเทียบกับภาพนี้ดูคิดว่าใช่นะคะ 5,555 ด้านข้างเหมือนกันมากจริงๆทั้งนี้พระธาตุเชิงชุมมีความหมายคือสถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใดแต่พระธาตุเชิงชุมนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีย์ก่ออิฐฐานทรงสี่เหลี่ยมยอดฉัตรทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก247บาทภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครชมพู่รับเสียเซลล์หนักพยายามมีลูกสาวสองครั้งแต่ไม่สำเร็จถูกเมาเรื่องพิกงานแต่งชมพู่อารยายอมรับเสียเซลล์หนักพยายามมีลูกสาวสองครั้งแต่ไม่สำเร็จจนต้องพบแพทย์รวมถึงผู้จัดการส่วนตัวแอบเมาเรื่องพีคงานแต่งที่ไม่มีใครรู้ทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักอยากให้คุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตและคุณพ่อสุดหล่อนอดวิสรุธมีทายาทคนที่3เป็นลูกสาวเพิ่มอีกคนเพราะไม่ว่าคุณแม่ชมจะแต่งตัวลุคไหนก็เป็นกระแสปังไปทุกครั้งแถมยังมีชาวเน็ตขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเพียบจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิต้าของเมืองไทยอีกทั้งแฟนคลับอยากให้มีลูกสาวอีกคนเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุที่นับวันจะฉายแววความน่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นขวัญใจลุงป้าๆทั่วประเทศไปแล้วล่าสุดคุณแม่ชมพู่อารยาควงผู้จัดการส่วนตัวหวานเจี๊ยบธนรัตน์เมามอยแบบไม่มีกั๊กผ่านคลื่นวิทยุ MELLOW 97.5 ถึงแพลนการมีลูกสาวว่าเธอตั้งใจจะมีลูกสาวในปี2020เพราะคิดว่าเป็นปีที่เก๋จึงอยากให้ลูกสาวเกิดปีนี้ยอมรับที่ผ่านมาพยายามมีลูกสาวไปแล้ว2ครั้งแต่ไม่ติดเลยสักครั้งจึงรู้สึกเฟลและเสียเซลล์มากจนต้องปรึกษาคุณหมอถึงสาเหตุที่ไม่มีลูกเพราะส
ส่วนตัวดูแลสุขภาพตนเองมาแบบครบวงจรมาโดยตลอดซึ่งคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดที่ทำอะไรอย่างรวดเร็วรวมถึงในชีวิตประจำวันต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังเครียดอยู่จึงทำให้ยังไม่มีทายาทซึ่งหลังจากนี้ชมพู่พยายามบาลานซ์ชีวิตทั้งการจัดระบบความคิดรวมถึงกิจกรรมต่างๆยืนยันปี2021พร้อมปั้มทายาทคนที่3อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ผู้จัดการหวานเจี๊ยบแอบเมาเรื่องสุดพีคในงานแต่งงานชมพู่อารยาที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าตอนแรกชมพู่อยากจัดงานแต่งแบบมีน้ำล้อมรอบห้องแต่งงานแล้วนำหงส์ไหว้ไปมาแถมยังอยากสร้างสะพานข้ามน้ำให้คนที่ร่วมงานข้ามเข้าไปในห้องแต่งงานที่เปรียบเสมือนกำลังอยู่กลางเกาะและมีม้ายูนิคอร์นอยู่ในนั้นแต่เรื่องพีคมากกว่านั้นชมพู่จะไม่ยอมถ่ายรูปพรีเวดดิ้งและรูปรีเซพชั่นรวมถึงรูปในงานแต่งทั้งงานจะไม่ถ่ายรูปสักภาพจนหวานเจี๊ยบพูดว่าแต่งทำไมอยู่บ้านขอกันเงียบๆก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมถ่ายรูปเพราะทุกคนไปรุมเร้าจนใจอ่อนแต่พอถึงงานแต่งวันจริงกลับจัดเต็มทุกอย่างยิ่งกว่าคลิปรายการขอบคุณข้อมูลจากคลื่นวิทยุ MELLOW 97.5